งานนี้ที่จัดขึ้นนะคะก็มีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขไปเปิดงานการประชุมวิชาการงานในหัวข้อการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปี2562ที่จังหวัดขอนแก่น นายอนุทินบอกว่าอีกหนึ่งนโยบายหลักของรัฐบาลนะคะนั่นก็คือเรื่องของการยกระดับบริการด้านสุขภาพที่ดีมีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมการประชุมวิชาการครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์เพราะว่าเป็นการระดมสมองบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดมาช่วยกันนาประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดช่วยกันต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาได้จริงพร้อมฝากให้บุคลากรที่มา ร่วมการประชุมครั้งนี้ซึ่งมีกว่า3,000คนคนนำนวัตกรรมไปปรับปรุงการบริการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะการเป็นสังคมผู้สูงวัยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลดความแออัดของโรงพยาบาลคู่กับการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขจะช่วยปรับระบบจัดสรรและหมุนเวียนอัตรากำลังทางการแพทย์ให้เพียงพอให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีแพทย์ทำหน้าที่ดูแลคนไข้